สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีพัสดุมากัดกันหนึ่งกล่องนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นอย่างที่ดูคนอาชีพคลิปไปนะคะคือซีซันกรีทติ้งของ17นี่เองแหละนะคะก็ปี2019เนาะจริงเคยทำปี2018ไปแล้วนะคะก็สามารถไปดูได้ตอนท้ายคลิปนะคะที่จะทิ้งไอ้นั่นไว้แล้วให้กดเข้าไปดูแล้วกันเนาะโอเคก็อันนี้นะคะสั่งจากร้านเดิมอีกแล้วนะคะก็จากร้านนี้เลยนะฮะแบ็คแคชช็อปนะคะร้านประจำที่เราสั่งของเกี่ยวกับ17เนาะซึ่งทุกคนกล่องหนักมากนะคะนี่นะคะจะให้ดูน้ำหนักเห็นไหมคะอันนี้ไม่ได้มีแค่ซีซันกิฟติ้งของ17นะคะแล้วมันมีของแบบบ้านไซส์8ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำคลิปของพี่8แยกแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราจะลงของ17ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเนาะโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้มีบับเบิ้ลแรปด้วยนะคะเล่นมันเลยทีนี้อันนี้ก็คือของบ้านไซส์พี่แปดนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวให้ที่หลังนะคะนี่นะคะคือของที่เราจะมารีวิวกันวันนี้เดี๋ยวออกมาก่อนเนาะโอเคนะคะตรงไหนคือตรงกลางตรงนี้เนาะโอเคนะคะนี่คือซีซันกรีทติ้งปีนะคะก็อันนี้คือของแถมจากร้านเขาเนาะเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันนะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นสติกเกอร์นะคะถ้าใครรู้นะคะว่าเซฟมีสติกเกอร์เป็นลายแบบของญี่ปุ่นเป็นอันนี้นะคะก็เรียงเลยนะคะเรียงเมมนะคะตามอายุเลยนะคะก็ตามแฟนชาร์ตนะคะก็เหมือนน่าจะเป็นเซฟวาดเองหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าจำไม่ได้จะรู้วันนี้โคชิวะอันนี้ต้องเป็นพี่จุนว่าชัวร์แต่ที่เหลือไม่รู้นะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับของแถมนะคะงั้นนี่นะคะคือของที่จะมารีวิวกันนะคะซึ่งสาเหตุที่จะมาทำคลิปเพราะว่ามันมีให้ลุ้นอะไรสักสิ่งด้วยนะคะทุกคนก็นั่นแหละจะขอดูวิธีการหาที่แกะก่อนนะคะโอเคค่ะแกะเสี่ยวมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเขียนว่าแต่ว่า2019นะคะแล้วก็แบบเป็นอย่างนี้เนาะโฮโลแกรมนิดๆนะคะก็มันก็จะเขียนว่าอะไรเนี่ยอ๋อแบบว่าเขียนว่าชื่อเนมนะคะแล้วก็เป็นทิปฮอปเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็โวคอลอะไรอย่างนี้เนาะก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้นะคะแล้วข้างหลังมีไหมข้างหลังอ๋อมีนะคะก็ข้างหลังนะคะก็จะเขียนว่ามันมากับอะไรบ้างแหละเนาะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องเทาอันนี้ออกมาก่อนเนาะเนี่ยค่ะก็จะเขียนว่า Season Greeting 2019นะฮะก็จะเขียนว่า17นี่นะคะเป็นแบบโฮโลแกรมเนาะตรงนี้จะเขียนว่าวิทกาลาดนะคะชื่อ Season Greeting ปีนี้เนาะแล้วก็นี่ก็เขียนว่า Playlist นะคะข้างๆก็จะเป็นขาวๆนะคะไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้ก็จะเขียนชื่อเมมเบอร์ทุกคนนะคะเราหวังว่าทุกคนจะเห็นเนาะตรงนี้ก็จะเขียนว่าวิทกาลัดเหมือนเดิมเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำการเปิดกันเลยนะคะทุกคนเพื่อไม่เป็นการรอนะคะดึงโอ้โอ้มาก่อนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าที่เมมเบอร์เขียนแคสซึ่งของดีโนอ่านง่ายสุดในจุดนี้นะคะแฮปปี้นิวเอียร์2019นะคะโอ้มาก่อนก็นี่นะคะทุกคนแต่ละเมมนะคะก็จะเรียนตามแฟนชาร์ตเหมือนเดิมนะคะทุกคนใครที่ไม่มีก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปอ่านอะไรอย่างนี้เนาะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรอ๋อเป็นปฏิทินเอาไว้แบบว่าติดกับกำแพงเนาะนี่ก็จะมีไอที่แข็งๆมาให้นะเดี๋ยวเรามาดูที่หลังแล้วก็จะมีปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะนี่เนาะแล้วก็จะมี making DVDนะคะโปสการ์ดทั้ง13เมมเบอร์แล้วก็โปสการ์ดนะคะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็เป็นแพลนเนอร์นะคะซึ่งแพลนเนอร์เราจะไม่แกะนะคะทุกคนเราจะเก็บไว้ในกล่องเลยปีที่แล้วเราก็ไม่แกะนะคะก็นี่เนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่สติกเกอร์ดีกว่านะคะจะได้เก็บทีละอย่างอะไรอย่างนี้เนาะก็นี่นะคะสติกเกอร์สติกเกอร์จะมี2แบบนะคะเป็นแบบที่เซฟวาดนะคะน่ารักมากเลยก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นชื่อนะคะทุกคนนะคะก็จะเป็นแบบว่า
ชื่อเมมเบอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าเอ้ยวันนี้มีสอบมีอีเวนต์ Black Friday Comeback นี่ไงแบบเซฟ Comeback ก็มี Comeback ไว้ให้เราติดอะไรอย่างนี้เนาะ Festival Movie Day Break Time Test Valentine's Day Halloween Black Friday Event Day Ticketing Concert Comeback แล้วก็ Fan Meeting นะคะต่อมานะคะจะเป็นโปสการ์ดอันนี้นะคะซึ่งเราต้องมาลุ้นนะคะว่าเราจะได้ยูนิตไหนนะคะเพราะมันมีทั้งหมด3ยูนิตนะคะก็โอเคนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบรวมนะคะที่เขาจะให้เรามานะคะเนาะอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นอีกอันนึงนะคะเฮ้ยอ๋อเราได้ยูนิตนี้นะคะทุกคนเราได้อันนี้นะคะได้เวลานะคะเราก็จะเก็บนะคะเราจะไม่ขายนะคะเพราะว่าขายทำไมหรือว่าจะไปแลกทำไมนะคะเราเก็บไว้ดีกว่านะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีดวงกับคนนี้นะคะโอ้ยโอเคค่ะนกเป็นอีกแล้วต่อมานะคะจะเป็นโฟโต้การ์ดนะคะซึ่งมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะซึ่งโฟโต้การ์ดก็จะมีตั้งแต่พี่ครูถึงทุกคนเลยเนาะก็เดี๋ยวมาเริ่มแกะกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูโฟโต้การ์ดกันนะคะก็อันนี้น่าจะเรียนแฟรนไชส์นะคะใช่ไหมใช่เนาะอ่ะโอเคก็มาเริ่มกันนะคะจากพี่เอสครูนะคะจะบอกว่าชิปใบนี้น่ารักมากอ๋อโอเคดีเครดิตนะคะก็หมดแล้วนะคะก็คือจริงๆข้างหลังมันก็จะแตกกันค่ะตรงกลางเพราะมันจะเขียนเป็นชื่อเมมเบอร์แต่ละคนเนาะอ่ะก็เอาง่ายๆอย่างนั้นละกันนะคะนี่ก็เป็นโฟโต้การ์ดนะคะตอนนั้นนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็น making DVD นะคะทุกคนมาดูกันเนาะจะเป็นยังไงนะโอ้เป็นคล้ายๆฮอลล์เกมแล้วนะคะนี่นะคะเห็นกล้องแล้วเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะก็นี่นะคะมีความยาวอยู่ที่50นาทีนะคะเป็นแบบว่า making ทำอันนี้เลยเนาะปฏิทินอันนี้นะจากนั้นนะคะอันนี้นะคะเราจะแกะให้ดูนะคะก็คือปฏิทินนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นปฏิทินบอกว่าแขวนนะคะก็เดี๋ยวเรามาทำกันแกะกันเนาะThank you.
โอเคค่ะนั่นคือของทั้งหมดที่อยู่ในปฏิทินอันนี้นะคะของปีนี้นะคะถ้าใครสงสัยว่าปีที่แล้วมีอะไรมาบ้างนะคะก็จะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะคะก็ฝากกดเข้าไปดูด้วยละกันเนาะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆได้การ์ดยูนิตไหนหรือว่าใครซื้อมาแล้วได้การ์ดยูนิตอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ข้างล่างนี้เลยนะคะก็โอเคค่ะ